สำหรับรางวัลเฉลิมท่านแรกนะครับนางสาวเบญญาภากาญจนวิภากุลนิสิตนักแสดงธรรมศาสตร์ชั้นปีที่4ขอเสียงปรบมือด้วยครับพงษ์ไรแค่นครับสวัสดีค่ะฟีลลิ่งเบนิต้าค่ะสวัสดีค่ะทองฟ้าอลิชาค่ะไม่ต้องเอานี่เนาะแถลงข่าวการอะไรของการความสำคัญอะไรเร็วของเรานี่คืองานที่เรารับหน้าที่อะไรบ้างเอ่ยงานนี้นะครับผมรับหน้าที่เป็นกองเชียร์ทีมจุฬาครับผมแน่นอนว่าจุฬาต้องมาแรงแน่นอนครับปีนี้ชมเชยท่านที่สองนะคะผมเหรอผมน่าจะเป็นคนเสริมน้ำให้กองเชียร์ใช่ไหมกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องเนาะก็ผมก็เป็นเด็กเสริมให้เขาแล้วกันครับผมเดี๋ยวมีแฮชแท็กคำว่าจะเป็นคนเสริมน้ำหล่อแบบต่อไม่หรอกนะลองไปหาดูนะครับอาจจะเจอผมหรือไม่เจอก็ส่วนของหนูก็เป็นฝั่งเชียร์เหมือนกันค่ะส่งเสียงเอาค่ะให้กำลังใจโอเคครับและสำหรับรางวัลชนะเลิศผู้ที่เป็นเจ้าของแบบรายการในบัตรทีมของเราในวันนี้นะครับขอแห้งสาวการนิสิตอยู่นิสิตคณะคารุศาสตร์ชั้นปีที่4ครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแผนว่าจะทำแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสให้มาลองทำก็อาจจะลองดูครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตเจียรมณีโชติชัยที่ขึ้นมามอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านที่ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะเคยมาร่วมงานไหมว่าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้กันดีกว่าเนาะเราอยากรู้ว่าเคยมาร่วมงานไหมถึงมาเป็นรายเสื้อไม่ใช่ครับผมต้องการไหมคะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้พี่นำตัวนิดนึงได้ไหมน่าจะไม่เคยร่วมงานแต่ว่าเคยแบบชื่อนางสาวอะไรบ้างนะคะที่เล่นคือต้องบอกก่อนเลยว่างานบอลของจุฬาธรรมศาสตร์เป็นงานที่ใหญ่มากๆค่ะคือหนูเพิ่งปี2ก็เลยยังไม่เคยร่วมงานแต่ว่าตั้งแต่อยู่แบบมัธยมก็คือเป็นงานที่โด่งดังมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพาเรดหรือว่าเรื่องของคนดังหลายคนค่ะที่เข้ามาร่วมงานก็เลยรู้สึกว่าเป็นงานที่ภูมิใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนร่วมตัวนี้จะเป็นลายของแก้วค่ะก็เป็นเหมือนเศษแก้วที่แตกออกก็เหมือนกับคอนเซ็ปต์ของเราที่เป็นการเดินทางที่ไม่มีที่พ่อผมชอบโมไว้เพราะว่าเหมือนพ่อผมจบจุฬาเหมือนกันแล้วว่าพ่อเคยไปงานบอลนะอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้คงลองไปแบบประสบด้วยตัวเองบ้างว่าแบบว่าประสบการณ์มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับไม่อยากรู้ว่าลายนี้เนี่ยครับผมตื่นเต้นมากมากใช่เขาผมเองยังไม่เคยไปร่วมงานเลยแต่ว่าเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับจุฬาธรรมศาสตร์อยู่ครับว่ามันเดือดดูเดือดมากโดยเฉพาะขบวนพาเหรดแล้วแปลกสอนอันนี้ผมอยากดูเป็นพิเศษเลยครับจากสีชมพูเข้มไล่ไปเก่าอะไรมาก่อนเคยเห็นตามแบบชิเตอร์เลยใช่ลงตัวอะไรเงี้ยค่ะท้องฟ้าก็เคยเห็นเสื้อนี้เนี่ยรู้สึกว่าใช้ขับผิวมาเลยแบบโฟมสีมากสุดยอดมากแล้วอีกคำถามนึงค่ะอยากจะรู้ว่าคิดว่าการที่จุฬาเปิดโอกาสให้ออกแบบลายเสื้อเนี่ยส่งผลดีอย่างไรบ้างคะก็ส่งผลดีแบบหลายด้านเลยค่ะก็เขาบอกว่าเป็นงานแบบเหมือนเราได้พี่เตไม่เคยเล่านะแต่ผมเคยเห็นพี่เตเหมือนเขาถือกระถางเป็นคาถามือหนึ่งตึงมากตอนสตาลิมปิกเขาก็จะถือมือหนึ่งเลยแบบโอ้โหแล้วก็มีพี่แจมมี่ด้วยใช่อ๋อใช่ใช่เยอะใช่เป็นไงบ้างพอแต่เฮ้ยเนี่ยจริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากไปทำหน้าที่เหมือนพี่เต้มั้งครับแต่ยังไม่มีใครมาทาบทามผมเหมือนกันติดต่อได้ว่าติดต่อได้ว่าได้นะครับรับงานได้ลงเรื่องของไปก็คิดไม่ออกเหมือนกันก็แบบสมัครทางไหนนะครับเดี๋ยวเราไปหาดูก็ระยะเวลามันก็แบบทำมาเรื่อยๆแล้วก็ปรับมาหลายแบบมันก็ได้ส่งไปหลายแบบของตัวนี้ก็น่าสนใจนะนัดไล่แค่นจุฬาคทากรมือหนึ่งตั้งแต่ก็ค่ะก็คือกระถางคนนี้ก็เตรียมสำนักคทาจุฬากรมาครับผมเป็นกำลังใจให้อีกเต็มที่เชิญชวนเลยปีหน้าเดี๋ยวมีการออกแบบระบบเสื้ออีกแบบเชิญชวนให้คนที่มาส่งเสื้อเนี่ยว่าจุฬาเนี่ยเป็นใครนักกีฬาทั้งถ้าปีหน้ามีการประกวดเสื้อใช่ไหมก็ต้องบอกก่อนว่าคงที่เราเป็นนักกีฬาของคณะบาสไลน์นะคะอุ้ยเราเป็นตัวซุ่มหรือเปล่าไหนมานักบอลอยู่แล้วคือถ้าวันจริงแล้วเห็นเราไปโผล่ในสนามนี่คือไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าการที่แบบไม่ต้องแปลกใจเป็นเด็กเก็บบอลครับอ่าไม่รอได้นะแต่ว่า
สิ่งแรกที่เราทำได้เลยคือเราใช่ให้เป็นไพ่ตายเลยไม่จริงๆคือถ้าหงลงก็คืออาจจะไม่สูสีอาจจะกินขาดไปหน่อยอาจจะเออก็จริงก็จริงก็จริงไม่รู้ดิวไม่อยากจะโม้เลยไม่ค่อยอยากจะโม้เท่าไหร่ผมนะครับผมตัวสำรองครับเสื้อของเราในวันนี้มากครับขอเซลฟี่ด้วยค่ะผมปกติผมในทีมบาซายใช่ไหมผมจะอยู่เป็นกองกลางอะไรอย่างนี้ช่วยเพื่อนผมคนหนึ่งที่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวจริงไม่รู้แต่ว่าน่าจะอยู่ทีมจุฬาเขาเป็นแบบเด็กเก่งมากใช่ที่เราบอกไปเนาะว่าเสื้อบอลในทีมรวมถึงเสื้อบอลในทุกปีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์สำคัญเนาะเพราะว่าตั้งแต่เราผมหรอไม่ใช่มาถึงเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมได้เป็นตัวจริงไม่ใช่ผมเราได้เป็นตัวสำคัญไม่ครับผมเป็นคนอยู่ข้างสนามเชียร์ใช่ใช่คือไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ใช่ซึ่งงานบนในแต่ละปีจะมีความแตกต่างมีความหลากหลายและมีความสุขที่แตกต่างกันไปใช่แล้วคือเป็นชิ้นเดียวของจุฬาแน่นอนครับว่ามีเรื่องหน้าตามีห้องครับนี่ใช่แล้วครับผมซึ่งมีผมก็ต้องของเด็กจุฬาก็ต้องมีนัดนะใช่แล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยครับที่น่ารักเรามีป๊อปอัพสตอร์ในสนามไม่ค่ะใช่ครับเรามีทีมนักบอลที่บอกเลยว่าฟีแช่งยิ่งกว่าเมสซี่ครับผมเราตรงนี้เลยนะคะซึ่งต้องขอแอบบอกก่อนว่าภายในงานเนี่ยมีการจัดจำหน่ายแต่ว่าเหลือเพียงห้าสถานที่ตัวเท่านั้นใช่แล้วเรามีแค่500ตัวเท่านั้นนะฮะต้องบอกว่านักบอลเรานะคะอินพุตมาจากหลายประเทศมีประสบการณ์มากมายนะคะรวมถึงตั้งใจซ้อมมากๆอยากให้ธรรมศาสตร์นะคะระวังไว้ให้ดี Watch out บนจุฬานะคะเผื่อใครซื้อวันนี้ไม่ทันตอนนี้เราเปิดพรีออเดอร์อยู่และสามารถซื้อได้พร้อมกับเราวางขายเสื้อกันในวันที่4มีนาคมนั่นเองเราสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างคะพี่โบเต้ที่แรกเลยฮะทางว่าฝากติดตามงานฟุตบอลสัมพันธ์ของจุฬาธรรมศาสตร์ด้วยนะครับผมปีนี้ก็เป็นจัดเป็นปีแรกนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดมาเป็น4ปีผมบอกเลยว่าดุเดือดแน่นอนครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมานะครับสามารถไปซื้อบัตรได้เลยครับที่ไทยจิ๊กเมลอนนะครับผมแล้วก็เจอกันที่วันที่31มีนาคมครับครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กจุฬาหรือเป็นเด็กธรรมศาสตร์ก็สามารถมาเข้าร่วมได้นะครับผมมาซึ่งร้านนะฮะรับประสบการณ์ใหม่ๆแบบว่าระหว่าง2มหาลัยนี้ครับก็มากันเยอะๆนะครับใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะซื้อบัตรวันแรกนะคะ21ทิกเก็ตไมล์ลอดนะคะมาเจอกับพวกเราได้นะคะและนอกจากตัวเรามีกันไปหมดแล้วตัวบางแคที่ระบบก็อย่าลืมมาเจอพวกเราที่11มีนาคมนอกจากพวกเราเราก็ยังมีแบบว่าคนที่ทุกคนอยากเจอหลายคนแน่นอนก็นอกจากนี้นะครับยังสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางออนไลน์เนาะที่ www